อนนี้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะต้องพยายามเร่งสูบน้ำเข้ามานะคะซึ่งโดยทางกองทัพอากาศค่ะก็สนับสนุนเครื่องบิน C-130จัดส่งเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครสำหรับภารกิจนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีก3เครื่องค่ะพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศนะคะเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:00 น.ค่ะกองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่8หรือว่า C-130เพิ่มเติม1เที่ยวบินค่ะทำการบินไปจังหวัดเชียงรายจัดส่งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาดใหญ่แรงดันสูงจำนวน3เครื่องและเครื่องสูบน้ำไดโว่19เครื่องพร้อมอุปกรณ์สายส่งขนาด 2.5 นิ้ว66เส้นนะคะจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยชีวิตนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดค้างในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะกองทัพอากาศยังได้จะส่งกำลังพลไปพร้อมยังฝูงบิน416จังหวัดเชียงรายสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีรวมทั้งหน่วยแพทย์ฐานอากาศที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะณตอนนี้ความพยายามลดระดับน้ำในถ้ำน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าทางโพรงอากาศด้านบนดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากก็ต้องมาเน้นในถ้ำเป็นส่วนใหญ่ก่อนขณะเดียวกันค่ะกฟผ.แม่เหมาะก็ได้ส่งทีมร่วมสนับสนุนด้วยค่ะนายบรรพตธีรวาทผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการร่วมให้ความช่วยเหลือค่ะโดยพร้อมส่งทีมงาน4คนประสานในพื้นที่ช่วยเหลือโค้ชและลูกทีมฟุตบอลเยาวชนทั้ง13คนนะคะหลังจากได้ประสานเบื้องต้นกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพบว่าอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติการค้นหายังคงเป็นเรื่องน้ำภายในถ้ำที่มีระดับสูงแล้วก็ขุ่นระยะการมองเห็นไม่ไกลทำให้การสำรวจและค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากซึ่งกฟผ.แม่เมาะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมไปถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบสูบน้ำและระบบไฟฟ้าทั้งนี้แม่เมาะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถถ้าหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากในพื้นที่ค่ะข่าวเดี๋ยววันนี้นะคะมีความคืบหน้าเรื่องของเด็ก4ขวบที่เสียชีวิตจากการถูกวางยานะคะพี่สาวสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ก่อเหตุค่ะพลจันทชาอายุ28ปีอดีตสามีนางสาวลักษณากำลังเก่งหรือน้องเมย์ที่ถูกนายธนกิจประกอบฆ่าหันศพเผยขณะลางานช่วยงานศพอดีตภรรยาที่วัดบ้านดงหัวเรือตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดว่าช่วงน้องเมย์เข้ากรุงเทพพยายามโทรศัพท์ติดต่อแต่ไม่ได้พูดคุยกันโดยมีผู้ชายรับสายแทนพูดจาด้วยน้ำเสียงดุดันจากนั้นไม่นานน้องเมย์ได้เสียชีวิตซึ่งเสียใจมากอยากให้ฆาตกรถูกประหารชีวิตหลังจากนี้จะตั้งใจทำงานหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูลูกโดยยังไม่คิดแต่งงานใหม่กรณีเด็กหญิงสุภัสราดาหอมหรือน้องกระเพราอายุ4ปีเสียชีวิตหลังดื่มน้ำผสมยาพิษในกระติกขณะกินส้มตำป่ากับครอบครัวภายในบ้านของตนเองล่าสุดพี่สาวต่างพ่ออายุ15ปีรับสารภาพกับตำรวจสภ.บ.ร.บือว่าเป็นคนผสมยาฆ่าแมลงลงในน้ำหวังทำร้ายแม่เพราะน้อยใจที่ไม่เคยมาดูแลโดยไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งให้อยู่กับตายายตั้งแต่อายุ16วันและยังกีดกันไม่ให้คบกับแฟนหนุ่มเบื้องต้นเตรียมเชิญอัยการและสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำในวันพรุ่งนี้ตอนปิดในร้านอาหารขายอาหารทะเลบุฟเฟ่ริมถนนพิสารภพตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จับภาพคนร้ายเป็นชายร่างท้วมอายุประมาณ 30-40 ปีสวมหน้ากากอนามัยและหมวกคาดไฟฉายเข้าขโมยทีวีขนาด39นิ้วราคาประมาณ 10,000 บาทที่ร้านติดไว้ให้ลูกค้าดูบอลโลกเดินออกจากร้านไปอย่างใจเย็นบางตนเจ้าของร้านได้นำภาพไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกระบี่เพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนางสาวชนันพัฒน์ชัยมยุรารัตน์อดีตนางแบบและผู้จัดการร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่แจ้งความกับตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศเอาผิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านถนนสนามบินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังเข้าทำศัลยกรรมร้อยไหมแต่เกิดอาการบวมอักเสบทั่วจนใบหน้าผิดรูปมีหนองออกจากดวงตาและมีไหมโผล่ทะลุขมับและแก้มรวม4เส้นจึงแจ้งให้คลินิกแก้ไขแต่ไม่ดีขึ้นเพราะคนที่มาแก้ไขไม่ใช่แพทย์ทำให้ทุกวันนี้ต้องทรมานจากอาการเจ็บปวดและมีผลต่อสุขภาพจิตเพราะไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าต่อสาธารณะได้แต่ช่วงนี้หมดเวลาของเที่ยงเปิดประเด็นแล้วนะคะเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ